ครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เปรมตอนนี้เราก็อยู่ที่เยาวราชนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจใช่ค่ะเขาก็จะแบบจัดงานเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเทศกาลกินเจเยาวราช2023ใช่แล้วครับบอกได้เลยว่างานนี้ของกินเพียบเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วลุยวันนี้เรามาแต่แบบหัววันแดดร้อนมากใช่นะปกติเขาจะมาเดินกันช่วงเย็นใช่ป่ะแต่เราอ่ะมากันแต่เช้าเลยนะก็ไม่เช้านะนี่ก็10โมงแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรกลับไปทานกันบ้างนะครับข้าวทิมกรอบชุดนึงน้องฟิวบอกว่าขอของหวานก่อนข้าวทิมกรอบชุดนึงค่ะนี่แหละรับทิมกรอบพี่จริงใจน่าทานมากเลยอ่ะแม่นี่แบบเมนูแรกของเราเนี่ยจริงๆตอนนี้คือร้านยังเปิดกันไม่ครบเลยนะแม่ใช่เพราะว่าเรามาเช้าใช่ครับก็เดี๋ยวเดินดูแล้วกันมีร้านไหนเปิดแล้วบ้างถ้าเปิดเดี๋ยวเราก็แวะซื้อไปเรื่อยๆนะได้โอ้ยคือน้ำลายเราอยากชิมด้วยกลับบ้านข้าวรวมเฮ้ยเป็นไงน้องฟิวเชื่อความกรอบจริงใจมันต้องความกรอบแบบนี้แบบล้วนเลยเอามะพร้าวรสชาติเป็นไงบ้างหวานหวานนุ่มจะแม่ข้าวหอมอ่ะหอมอะไรกะทิใช่ไม่วางช้อนเลยเว้ย40บาทหรือว่าอูมามิคุ้มเลยใช่ไหมไปดูร้านนึงกันไปมาอันนี้อะไรพี่เปียมขนมเปี๊ยะป่ะขนมเปี๊ยะเหรอแบบมันรวมๆเลยอย่างเงี้ยคุ้มรู้ว่าของเขาเยอะขนาดนี้ค่ะอุ้ยแม่เจ้านี้คือคนรอคิวเยอะมากใช่เราเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้คือยืน3คนนี่คือซื้อคนละชุดหรือยังไงคนเดียวโถเออผมก็ซื้อ3ชุดคนแรกจ่ายอยู่ดีเราดูว่าจ่ายใครแจกมันเชื่อป่ะที่ทุบเนี่ยมันคือค้อนทอนะเชื่อใช่ไหมเพราะใช้เป็นทายาททอเออนี่แหละที่มาของทอเลยนะอะไรครับเนี่ยดูนี่เขาเรียกค้อนของทอเทพเจ้าทอเนี่ยทุบโหดเหมือนโหดใครมาแป๊บเดียวมันละเอียดแล้วอ่ะครับขอบคุณครับได้มาแล้วแม่1ชุดนะครับนี่เลยคนต่อคิวคือยาวมากใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปชิมกันนะครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะร้านนี้บอกเลยคนเยอะมากนะครับขนมตุ๊บตับล่างแปะนะครับอ้าวไปมาคุยแม่ตะโก้กระพี้สดว้าวไส้เยอะชิมเท่าไหร่อ่ะไส้จุกๆเลยแม่ฟิวสนใจอ่ะร้องว้าวว้าวอยู่เนี่ยเอาเลยเหรอนี่ได้ไหมได้สาคูฟิวเอาเลยฮะสาคูเดี๋ยวเรารับไป4ชิ้นนะครับ4ชิ้นก็คือ60บาทนะครับราคาของร้านนี้นะ1ชิ้น20 2ชิ้น40 4ชิ้น60 6ชิ้น90บาทนะครับสีน่ารักมากเลยเขียวชมพูน่าทานมากเลยนะโอ้อยากจะบอกว่าลูกชุบนี่แบบจัดจ้านในย่านนี้เลยหรือเปล่าสีน่ารักมากคุณยายทองคำนะอ๋อนี่เป็นโอท็อปด้วยใช่ไหมโอท็อปสมุทรสาครค่ะครับโอ้โหน่าทานน่าทานเนี่ยสุดยอดมีข้าวเหนียวนี้ด้วยนะข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงหน้าปลาอ่ะมาได้มาแล้วนะครับว้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะนะครับน่าทานราคาไม่แรงเพชรโรตีกรอบโรตีกรอบแต่เขาเป็นแผ่นเป็นแบบม้วนตัวจิ้มกับอะไรอ่ะน้ำพริกหนุ่มนะใช่ครับแค่ในนี้ป่ะเขาเรียกว่าทำมาจากฟองเต้าหู้นะครับจริงๆแคบหมูไงแต่ว่าเป็นลองว่าลองว่าลองชิมดูลองชิมดูพี่ก็มีให้ชิมด้วยเนี่ยลองดูนะคือหน้าตาเขาจะเหมือนแคบหมูแต่ว่าทำมาจากฟองเต้าหู้ทอดนะครับอร่อยไหมคะเป็นไงบ้างน้องฟิวเอาชุดเล็กเนาะฟองเต้าหู้เขาอร่อยรอแต่ว่ามันไม่ได้จืดอ่ะมันยังมีรสชาติกินแบบว่าอร่อยป่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฟองเต้าหู้นะครับอันนี้มาด้วยกันใช่ไหมครับนี่เลยนะเป็นไงแม่เฮ้ยฟองเต้าหู้เขาอร่อยโอเคเอาดิเอาเฮ้ยมันนุ่มๆนะถ้าจะกินไปมันเหมือนแคบหมูนะแต่ไม่ใช่แคบหมูนี่คือฟองเต้าหู้เนี่ย
อารมณ์แบบว่าทดแทนหรอรสชาติที่มันคล้ายเนื้อสัตว์อ่ะใช่โอเคนะใช่ครับของร้านไม่อยู่ชั้นพี่หนุ่มเดี๋ยวเราชิมอีกรอบพี่หนุ่มพี่หนุ่มชิมไปเยอะลูกชิมไปเยอะเลยครับ120บาทครับขอบคุณครับชิมเลยครับพี่เรื่องของร้านไม่ถูกอร่อยบอกต่อด้วยนะลูกครับอร่อยนะครับมากครับผมนี่เลยลองแวะมาดูนะฮะร้านแม่ปลานีอิ่มบุญนะฮะอร่อยจริงนะครับกินมาป่อมก็อร่อยอ่ะกินแบบกินเล่นอย่างเงี้ยอ่าฮะไปเดี๋ยวเดินกันต่อนะครับแม่ที่นี่ก็จะขายเป็นแบบกับข้าวเนาะกับข้าวถุงเนาะอันนี้ก็น่าทานนะครับอย่างนี้โอ้โหแม่น่าทานมากเลยเอาอันนี้ถุงนึงค่ะถ้ากินมากก็หน่อไม่ได้พูดชื่อเมนูเลยอย่างอันนี้น่าทานมากแม่บอกถุงนึงน่าทานจริงหน่อไม้จีนมันน่ากินมากเลยนะเนี่ยจริงจริงสามารถนั่งทานนี่ได้นะแม่ตักเป็นกับอ่ะก็คือพูดง่ายๆนะมาเดินเนี่ยเจออะไรเราก็แวะซื้อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดยืนทานตรงนี้เลยท่าจะแย่ไม่ได้ใช่ครับยืนทานคือเป็นบางอย่างโอเคได้ครับแต่เท่าที่เดินมาพี่พิมของน่าทานนะเป็นอาหารเจที่หลากหลายอ่ะใช่ครับแล้วแบบรสชาติมันก็ไม่ได้จืดชืดไม่ได้มีแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยข้าวปลาเอากี่ถุงคะถุงนึงมีเห็ดรวมแล้วก็มียอดมะพร้าวค่ะไม่ใช่หนูไม้นะคะครับแล้วมีเยื่อไข่ร้านนี้เป็นอะไรอ่ะขนมตาลนะครับขนมตาลตโนดเพชรบุรีนะครับนี่เลยคุณแม่สีน่าทานมากเลยเขาขายยังไงอ่ะเขาทำสวยด้วยนะจับสวยด้วยนะเอาไหมขนมตาลชุดหนึ่งค่ะชุดเท่าไหร่คะชุดนึงค่ะชุดละ40บาทใช่ครับน่าทานไหมแม่ใช่เรื่องร้อนๆเลยกระทงเขาสวยด้วยนะได้มาแล้วนะคะขอดูเลยพี่เฟรมร้อนๆจากเตาเลยนะใช่โอเคไปดูสงสัยเพราะว่ารอบหน้ามานะเราควรเอารถเข็นมาด้วยนะแม่นี่ครับพี่เจใช่ฟิล์มอยากกินตัวบาทใช่ไหมเอาไหนแม่อันนี้ค่ะเราต้องฟิลอยากเอาเส้นใหญ่มั้งครับผมเหลืองจะพูดนะคะค่ะนี่ฟิลก็อยากกินเป็นเส้นใหญ่ใช่ปะใช่มันเป็นเหมือนแบบเรียกไงมันคล้ายๆอุด้งแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะแต่เมื่อกี้เขาเรียกโซบะหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ค่ะกล่องหนึ่งแล้วนุชกล่องหนึ่งโซบะหรือเผ็ดโซบะอันนี้นะคะอ๋อมันคือโซบะแม่โซบะก็นี่ด้วยโซบะหนึ่งแล้วก็ฮ่องกงหนึ่งนะค่ะโอ้ร้านนี้พี่ฟิล์มเกี๊ยวซ่าโอ้แม่เกี๊ยวซ่าคือชิ้นใหญ่มากครับใช่แม่นี่เลยแม่โอ้โหอันนี้ชุดเท่าไหร่อ่ะ60บาทจ้าแม่60บาทนะครับอ่ะรับ1กล่องนะครับร้องโหดูปากจุกกันหมดเลยชิ้นละ15บาทรู้สึกว่าคุ้มใหญ่มากใหญ่มากนะครับโอ้ยกินยังไงเนี่ยนี่ร้อนๆเลยสดๆจากเตาเลยใช่ไหมฟิวใช่แล้วดูข้างหลังที่เขาทำมาเยอะมากเลยดูสร้างเลยกูตัดไหมคะไม่ตัดอ่ะนี่เลยนะ1กล่อง4ชิ้น60บาทนะครับใช่ใช่ครับเอาชิ้นใหญ่จริงนะดูดิเทียบกับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะครับอ่ะได้มาอีกแล้วนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้งเราอีกอุ้ยเทียบนิ้วโป้งนี่ไงโอ้โหใหญ่มากจะได้นะร้านแบบยังเปิดไม่เต็มนะเรามาไวไปนิดนึงอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับคือน้องฟิวอ่ะตามหากะลอจี้อยู่ทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอไหมที่มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแผ่นแป้งใช่ไหมทุกคนเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ไปคลุกน้ำตาลคลุกงาจำได้แล้วจำได้แล้วพี่กินที่สำเพ็งเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยมีครับไม่ใช่ไอติมผักชีเขาพูดเรื่องกะลอจี้ไอติมผักชีไปเรื่องนั้นได้ไงแม่เจออะไรขนมเล็บมือนางใส่กะลาใช่ไหมคะใส่กะลาเลยนะกินเลยใช่ไหมคะค่ะหวานไหมคะพอดีอะค่ะขออนุญาตถ่ายเช็คอินเลยอยู่ยังวะล่าได้ได้มันแล้วนะครับมาเดี๋ยวยืนชิมตรงนี้เลยดีกว่าได้แต่ก่อนยืนชิมฟิล์มขอถ่ายก่อนฮะเฮ้ยดีร้านค่ะค่ะค่ะกินอันนี้อะไรตะโก้แม่พิมพ์ใจนะขอถ่ายนะคะค่ะเล็บมือนางนะครับถ้าอยากหวานแน่นอนกินตรงน้ำตาลก็เนื้อข้นมากใช่โอ้ชิ้นใหญ่ขอกินแล้วนะเป็นไง
อร่อยอ่ะดิถามได้ตัวกลับบ้านได้ไหมอ่ะแม่ค้ากดดันแล้วนะยืนมองตาปุ๊บเลยได้แม่อร่อยหอมมันมีแบบแพ็คต้มเองด้วยนะอืมใช่ไหมคะต้มเหอะเดี๋ยวเราต้มไม่สุกถ้าแม่บอกอร่อยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านเพิ่มนะครับอร่อยนะอืมเข้มข้นมากอือเอาชิมอ่ะให้พ่อยครับหอมอ่ะอืมหอมนุ่มมันนัวๆใช่อร่อยกำลังดีอร่อยยังขอเคี้ยวก่อนพี่บอกหอมมากเลยอ่ะถือโอเคมากอันนี้เราไม่เคยกินนะนี่คือครั้งแรกของพวกเราเลยนะไม่หวานมากกำลังดีใช่ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมแบบหนึบตอนนี้แม่เดือนบอกว่าแวะซื้อของนะครับอันนี้ไว้กินแม่ได้อะไรอ่ะแม่แวะซื้ออะไรเอ่ยเห็ดหยองค่ะเห็ดหยองคือทำจากเห็ดนางฟ้านะคะเฉพาะดอกเห็ดส่วนอันนี้คือหมึกสามรสทำจากโปรตีนเกษตรของนอกจะกรอบบางอร่อยนะคะเห็ดหวานชอบไหมกรอบอร่อยเลยอันนี้พี่ทานยังไงครับอันนี้ก็คือกับข้าวต้มกับข้าวต้มครับข้าวเหนียวข้าวสวยเพราะว่าของพี่เนี่ยจะทำรสชาติเข้มข้นครับผมเน้นให้กินกับพวกหรือว่าจะโรยกับหมี่ผัดก็อร่อยนะคะอืมขอดูหน่อยแม่นี่เลยเนี่ยอันนี้อร่อยตอนออกบ้านมาแม่บอกว่าอยากกินอะไรนะเห็ดหยองเออแม่เจอแล้วจะพูดหมูหยองเห็ดหยองอันนี้เจไงลูกเลยน่าจะเห็ดหยองไปก่อนใช่ครับอ่ะได้มาแล้วแม่ขอดูหน่อยดูหน่อยนี่เลยนะได้อีกแล้วแม่บอกว่ามาเพื่องานนี้นะแบบต้องการเห็ดหยองเลยนะเดี๋ยวก็ฟิวก็ไปหาเลยนะกะลอจี้กะลอจี้เหรอใช่ไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับไม่เจอไม่กลับไปอุ้ยงั้นคงไม่ได้กลับอย่าซื้อน้ำให้แม่ก่อนมาตอนนี้นะก็เจอร้านเปลือกทอดนะครับก็เปลือกทอดเต้าหู้ทอดเนาะน่าทานมากเลยนะจริงแต่พี่เคยกินปอเปี๊ยะอ่ะได้ครับบอกแม่ไปแล้วก็ติดข้างหูน่าทานมากปอเปี๊ยะ2ปอเปี๊ยะได้ไหมคะ50 50อันนี้กลับบ้านเนาะอันนี้กลับบ้านแต่ทอดที่หน่อยใหม่นี่กรอบมากเลยคือน่าทานนะปอเปี๊ยะเปี๊ยะกลับบ้านใช่ไหมคะค่ะมันทำมาทอดวันแรกพ่อดูสีน้ำจิ้มอะน่าทานมากเลยเนี่ยน่าจะอร่อยอันนี้อันนี้พ่อตามหาใช่วายก็มีมาตามหาตามหาเจอไหมครับเจอเขาบอกมาให้ดูแค่ร้านนี้ไหมอันนี้เขาไม่ถ่ายคนเขาถ่ายแต่ของของคนถ่ายคนนี่ครับเลยเห็นผ้าเอผ้านี่อ๋อเลยจำได้อ๋อแต่คลิปเราเนี่ยถ่ายเจ้าของด้วยนะครับนี่เลยมาแล้วร้อนๆเลยนะลูกน้ำที่บอกให้ฟันหักนี่โอ้โหแม่กรอบกรุบจนฟันหักเอ๊ะไม่ต้องหักก็ได้มั้ยเดี๋ยวทานเลยครับเดี๋ยวเพิ่งกินนะพี่บอกก่อนนะมันร้อนข้างในมันจะเป็นแป้งแล้วมันจะร้อนคนเยอะมากครับนี่ตึงอ่ะถ่ายข้าวโพดไม่ได้หายแป้งเป็นไงนี่ได้มาแล้วแม่ไปได้เลยนะคะร้อยนี่แม่เป็นไงข้าวโพดถ่ายแป้งน่าทานอ่ะบอกเลยเป็นไงครับฟิวส้มสมองดูดน้ำส้มขึ้นสมองเลยอู้หูยมาได้มาแล้วไหนขอพ่อชิมหน่อยอันนี้คือพ่อตามหาเลยนะกินได้เผือกหันไปมองแม่หาก่อนเขามองเราอยู่หรือเปล่าไม่มองกรอบไม่ใช่กรอบหรอกแม่มันอร่อยอ่ะมันพอดีมันก็ตัวน้ำราดเขาอ่ะอร่อยเออมันต้องรสชาติอย่างนี้เดี๋ยวแม่อืมเรามาถึงแรงเลยนะใช่อร่อยนะอร่อยป่ะอร่อยแม่ตัดหน่อยลูกแม่ไม่ถึงฟิวข้าวโพดมันร้อนนะคะเรามีน้ำเป็นไงแม่ต้องพูดกับบ้านไหมน้ำราดน้ำจิ้มเขาว่าคืออร่อยแล้วกรอบเปี๊ยะที่หนูซื้อมาจะอร่อยขนาดไหนใช่เพื่อบ้านแบบไม่ต้องหั่นอ่ะได้โอเคอร่อยนะครับนี่แม่เดือนบอกว่าชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านเพิ่มอีกเป็นไงอร่อยมา
ขาว่าปอเปี๊ยะน่าจะอร่อยใช่ไหมแต่คุณซื้อไปแล้วใช่ไหมซื้อแล้วซื้อแล้วข้าวโพดข้าวโพดเยอะกึ่งก็เขาบอกแล้วเขาไม่ขายแป้งเขาขายข้าวโพดข้าวโพดได้เยอะมากอือคือให้น้ำจิ้มอ่ะแยกถั่วมาด้วยสมมติใครไม่กินถั่วก็ใส่แค่น้ำจิ้มได้ครับโอเคไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาเจอร้านอีกร้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านไอติมถั่วตัดไต้หวันนะครับนี่เลยมาเดี๋ยวสั่งทานกันนะครับชิ้นละ75บาทนะครับนี่เลยอันนี้พี่พูดไทยได้ไหมเขามาจากไต้หวันใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อคนไทยนะพี่นะผมก็นึกว่ามาจากไต้หวันเลยไม่เขาบอกพูดไทยได้นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไต้หวันนี่ไม่ได้เลยผักชีไม่เจเหรออ๋อใช่เหรอครับพี่มันฉุนไงอ๋ออะไรที่เป็นผักที่เป็นกลิ่นฉุนช่วงกระเทียมอะไรเงี้ยไม่ใช่เจอ๋อโอเคความรู้ใหม่นี่ความรู้ใหม่เขาบอกที่แรกในโลกไอติมใส่ผักเจอ๋อเขาเขียนอยู่เพราะปกติเราจะเป็นแบบว่าเป็นผักชีรอบๆอ่ะได้แล้วอันนี้เลยครับอ่ะรับมาไหนเขาดูหน่อยพี่ฟิล์มแต่เด่นแต่เด่นอ่ะมาชิมเลยดีกว่าจะถ่ายรูปก็ไม่ได้ทีนี้มาเดี๋ยวพ่อถือให้จะถ่ายรูปก่อนเรามันชีวิตต้องอัปเดตจ่ายตังค์ยังคะจ่ายแล้วทำเนียนเลยยืนถ่ายเสร็จปุ๊บไปเลย ได้มาแล้วนะครับนะชิมได้อ่ะมานี่เลยชีวิตต้องอัปเดตเรามาติดโซเชียลอ้าวไม่ชวนเลยไม่ชวนเลยแล้วเป็นไงแม่อากาศร้อนๆกินของเย็นโอเคเลยชื่นใจกินผักสิกินผักมันไม่ถุนแล้วมันหอมกว่าเดิมใช่อันนี้มันจะผักชีไงป้อนน้องฟิวหน่อยน้องฟิวบอกว่าช่วงนี้ตะลุยกินดีมากขึ้นมา5โลจริงๆขึ้นมา5โลเป็นไงแม่รสชาติอร่อยอร่อยอร่อยนะครับนี่เลยชื่อร้านไอติมถั่วตัดไต้หวันนะครับจะเปลี่ยนจากผักชีนะเป็นผักอย่างอื่นนะครับไอติมกับถั่วตัดเป็นไงบ้างต้องไม่รู้สึกว่าสองอย่างนี้มันเข้ากันหรอปกติเราเคยไปกินที่มันเป็นผักชีใช่ไหมก็จะเป็นแบบกินแบบแรงใช่ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ว่ามางานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผักนะครับใช่โอเคไปเดินดูต่อนะนี่แล้วข้างหน้านี่แม่พ่อแอบเห็นเมื่อกี้เห็นอะไรคะจะเป็นน้ำลำไยอ๋อเพราะว่าเออเพราะว่ามันโอเคมากเลยนะเดี๋ยวแวะดูกันนะครับแม่ไม่เอาเต้าหู้จริงๆหรอเต้าหู้ไหนคะเต้าหู้แผ่นเอาไปทำอะไรคะหม่าล่าล่าหม่าล่าเหรอเออได้อยู่นะแม่เอาแผ่นแบบไหนตอนนั้นที่หนูกินกับแม่2คนหนูกินแผ่นไหนอะแบบนี้ปลา3บัวนะครับนี่เลยเขาบอกว่า2ซอง100ฮะงั้นก็อย่างละซองแล้วกันนะเอาไปอันนี้เอาไปใส่หม่าล่าใช่ไหมฟิวใช่ไหมคะใช่ใส่หม่าล่าก็ได้แต่หม่าล่ามันจะมีอ่ะได้มาแล้วหนึ่งร้อยใช่ไหมคะใช่ปะคล้ายๆรับมา2ถุงนะแม่นะไว้เดี๋ยวไปทำอะไรทานกันนะครับ2ซอง100เอาใส่ต้มจืดอย่างงี้ไงพ่อเออใช่ใช่แต่ผัดเหมือนตามหน้าซองก็น่ากินนะแม่พาเข้าครัวมาแล้วนี่นะครับรับมาแล้วนะได้มาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเดินต่อนะฮะอันนี้จะเป็นลำไยหินมะนะครับนี่เลยมาเอาแบบไหนดีน้องฟิลมันก็มีแบบเดียวนี่มันจะมีแบบเพิ่มท็อปปิ้งครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมท็อปปิ้งแกมโบกับเป็นเนื้อเพียงด้านบนโอเคมาแบบฟูลออปชั่นเลยไหมฟูลออปชั่นเลยอ่ะ19บาทเลยอ่ะโอเคจัดไปได้มันแล้วนะครับสีเหมือนโค้กสลับปี้เหมือนไหมอ่ะฮะแล้วรสชาติอ่ะลำไยยังไม่ได้กินน้ำมันไหลมันเดินดูดก่อนเป็นไงครับฟิวมันเป็นเนื้อลำไยแบบว่าคือตอนดูดไปมันมีเนื้อลำไยนิดนึงนะไม่ได้หวานมากแล้วก็หอมเนื้อลำไยว่าแต่เย็นมากเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าฟิวสลับปี้แต่เป็นรสลำไยอ่ะฮะนถูกใจไหมครับฟิวหวานไหมก็หวานแต่แบบว่าไม่ได้หวานแบบหวานอะไรขนาดนั้นมันเป็นหวานแบบหวานเนื้อลำไยอ่ะโอเคแต่เราก็อยากกินเนื้อแต่ว่ากินไม่ได้
เป็นไงคะไม่น้ำตาลไม่น้ำแข็งอร่อยฟิวชอบโอเคฝั่งนี้จะขึ้นตาหมองอีกอ่ะฝั่งนี้พี่เขาบอกว่าให้ลองชิมนะอันนี้คืออะไรครับเป็นมะม่วงอบแห้งครับเป็นของโรงงานเราเองเลยครับก็คือตอนวันเนี้ยเนื่องด้วยเป็นนินเจก็จะมี3รสครับก็จะเป็นรสธรรมชาติหวานน้อยรสกล้วยหวานน้อยแล้วก็รสมะม่วงอบแห้งคลุกพริกเกลือครับเดี๋ยวผมให้ลองชิมนะครับได้ฮะแม่ลองชิมพี่มาชิมหน่อยแล้วอันนี้เป็นมะม่วงอบแห้งครับรสธรรมชาติครับผมรสธรรมชาติครับเปรี้ยวชิมลูกเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยแล้วก็อันนี้สาวๆจะชอบครับเป็นรสกล้วยอันนี้คือมะม่วงเหมือนกันมะม่วงอบแห้งเหมือนกันครับรสกล้วยครับเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยหมดเลยอ้าวแล้วก็อันนี้ยังไม่หมดอร่อยมากอันนี้คืออันนี้มะม่วงอบแห้งรสคลุกพริกเกลือครับพริกเกลือขับรถง่วงๆนี่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้หนูกำลังงงว่าจะลำไยหรือจะมะม่วงนี่อันนี้อร่อยหนูอยากได้สามแพ็คเลยอ่ะได้เลยครับแล้วก็พิเศษสุดอันนี้ไม่มีที่อื่นเลยเป็นอะโลเวร่าว่านหางจระเข้อบแห้งนะครับเรายังไม่ได้ขายในไทยเราส่งออกออสครับส่งออกออสนะจ๊ะอันนี้ครับอะโลเวร่าครับไม่มีที่อื่นครับตรงนี้เป็นไฮไฟเบอร์เลยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องการย่อยช่วยเรื่องลำไส้กับหัวลำไส้โอ้ตาโตทุกอันนี้ครับทุกเมนูเลยยังงงว่าไม่เคยกินแล้วแบบครั้งแรกแล้วมันหวานไงจะเป็นเหมือนเนเชอรัลเจลลี่เนี่ยจะออกเป็นเหลืองเจลลี่ครับขายไงบ้างครับอุ้ยชี้กันสนั่นเลยตอนนี้ถ้ากระปุกละ40ครับ3กระปุก100ครับเป็นโปรโมชั่นแถมกระปุก100ถ้าด้านหลังถุงละ80ครับ3ถุง200ครับส่วนอโลเวร่าถุงละ120ครับผมครับผมไม่ว่าอันนี้อร่อยอ่ะหยิบไปเลยแม่ก็ขอ3กระปุกไปเลยหนูจะไปกินบนรถด้วยสามารถคว้ากันได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเท่ากันเพราะอันนี้50กรัมอันนี้100กรัมราคาเท่ากันเลยครับผมถ้าอยากซื้อเยอะค่อยๆแบ่งกินก็อาจจะซื้ออันนี้6กระปุกก็ได้ครับ200เท่ากันครับง่ายหน่อยครับผมนี่เดี๋ยวนะของผมสั้นๆติดฝาให้กูหน่อยครับติดฝาดีๆให้กูหน่อยนึงเอา6กระปุกเลยอ่ะหยิบไปแม่โอเคปิดแล้วแยกไว้นะชอบแบบไหนเยอะสุดอันนี้หรือถ้วยก็หยิบรอบนึงอยากได้ไม่เป็นไรอย่างละ1พอดี3รสชาติอันนี้แม่เอาไป3แม่เอา6ไงชำระเงินกับน้องซันได้เลยนะครับได้ครับโอเคนะตอนนี้เราก็ซื้อของเพิ่มอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับมะม่วงอบแห้งใช่ครับน่าทานมากเมื่อกี้แม่พี่พิมพ์น้องฟิวชิมบอกว่าอร่อยมากนะก็เลยซื้อกลับไปทานกันนะครับตอนนี้เราก็มาตะลุยกินกันที่เยาวราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปว่าร้านเนี่ยยังเปิดกันไม่ครบนะครับแต่ว่าเรามาไวแต่ก็ถามว่าได้ของกลับไปเยอะไหมนี่ขนาดเปิดไม่ครบนะนี่เยอะอยู่นะเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็บางอย่างนะพวกเราก็ได้ทานที่นี่เลยนะก็อร่อยนะแม่นะใช่ค่ะถือว่าตอบโจทย์มากในมือนี่ยังไม่วางเลยน้ำลำไยแน่นๆอร่อยจริงนะครับแล้วก็งานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับพี่ปิ่มก็มีตั้งแต่ช่วงตอนนี้ที่เราลงคลิปถึงวันที่23เลยทุกคนใช่ครับผมโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะใครอยากให้พวกเรานะครับอยากไปตะลุยกินที่ไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะแต่ไม่เอาไปเชียงใหม่เชียงรายอย่างนี้ไม่เอานะมันไกลไปเอาแล้วแวะใกล้บ้านเราละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย